ทีนี้เริ่มแล้วนะฮะช่วงแรกเนี่ยหลายๆคนนะครับก็จะเห็นผมพูดว่าเแนวรับแนวรับแนวรับแนวต้านมันคืออะไรนะครับเรามารูจักตรงนี้กันแนวรับนะครับ support ภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า support เนาะหรือภาษาไทยคือแนวรับแนวรับนะครับคือโซนที่ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาช่วงขาลงนะครับเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเอง ยังไงครับก็คือว่าสมมติกราฟเนี่ยวิ่งลงนะครับวิ่งลง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 ปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวขึ้น,นครับจากจุดที่มันกลับตัวขึ้นนี่แหละเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานเลยจะวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บต้องกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะฮะคือแนวรับนั่นเองเราจะเรียกว่าแนวรับหรือซับพอร์ตนะครับ โดยทุกครั้งที่มีนับเกิดขึ้นนี่คือขยายความนะฮะให้เข้าใจมากขึ้นสับคนมือใหม่โดยทุกครั้งที่มีนับเกิดขึ้นจะเห็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเกิดจะแท่งขาลงครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูเอาคอนเซปต์ไว้ก่อนแนวรับแนวต้านควรดูตั้แต่30มสนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับตัวอย่างฮะ,ะนี่โซน ที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่วิ่งมาจากขาลงครับในขาลงนี่ไงวิ่งลงมาจากขาลงครับกลับตัวขึ้นจุดไหนจุดนี้ถูกไหมวิ่งมาปุ๊บกลับตัวขึ้นวิ่งมาปุ๊บกลับขึ้นถือว่าคืออะไรครับแนวรับนั่นเองนะฮะโดยทุกครั้งที่มแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนี่ครับ ขาลงขาลงขาลงมีขาขึ้นปุ๊บถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นแนวรับนั่นเองนะรับคอนเซปต์พื้นฐานง่าย,ายๆแค่นี้อันนี้อาจจะงงว่าง่ายก็คือว่าแนวรับราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นมีนรับทันทีนะครับแนวรับแนต้านควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรมสามสิบนาทีขึ้นไปเนาะแล้วก็น,นี่คือคีย์หลักสําคัญนะโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะ ย้ำว่าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแรกนะครับถ้าสังเกตดีๆตัวอย่างนี้คืออะไรครับตัวอย่างของเทนในแท่งเทียนเทนในตลาดท่าทีคืออะไรทำ High ครับกับตัวลงมาทำแนวรับถูกไหมจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะเพื่อไปดีเทสไ วิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนนะครับเช่นนั้นอะจะเกิดขึ้นครับตรงเนี้ยเดาสินี่ไงนี่คือสิ่งที่สอนและเกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้แค่เราบวกในเรื่องของแนวรับเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เหมือนกันครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับทันทีตรงนี้วิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับ ทะลุปุ๊บตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งทันทีเพราะอะไรครับก็ทะลุแล้วอ่ะไม่ต้องเก็บไว้นะครับพอกลับตัวขึ้นใหม่ปุ๊บอ่ามีแนวรับใหม่ทันทีครับเราจะตีแค่แนวรับตรงนี้ถูกไหมครับบอกถามว่าโค้ชแนวรับนี้ไม่เก็บไว้เหรอไม่ต้องเก็บครับเพราะอะไรนี่โฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นบานถามว่าแล้วหลักการเหตุผลมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงนี้ครับ เราสังเกตดูนะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะยืนอยู่คนเดียวเลยเราชื่อ A อนะครับที่เราเห็นแล้วเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราเนี่ยเดินมาเจอเราครั้งแรกนะฮะนี่เจ้าแท่งนี้เพื่อนเราเนะยเดินมาเจอเรามันชำเลืองละมันหันมาดูแล้วเฮ้ยมันเห็นเราเว้ยแต่มันเดินไปเลยครับมันเมินไม่สนใจครับเอามาันเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรครั้งแรกให้อภยัยอ่ะเผื่อ,ออาจจะแบบไม่เห็น แต่ครั้งที่สองครับเพื่อเราคนเดิมเปลี่ยนสีเสื้อไปใส่เสื้อสีเขียวละพอไปซื้อชุดมาใหม่เมิน <Mer l S 1> เหมือนเดิมครับจังหวะที่มันวิ่งขึ้นเมินอีกเห็นนะแต่เมินครับเราบอกเอา้าไอ้นี่ขึ้นลงก็ไม่สนใจชั้นขึ้นไม่สนใจงั้นฉันไม่อยู่แล้วทรงนี้ก็ลบโซนนี้ทิ้งครับนี่คือลอติกของมันหลักการหัวของมันก็คือว่าในเมื่อโซนนี้มันไม่สําคัญละมันโดนเมินถึงสองครั้งก็ไม่ต้องอยู่ครับโฟกัสโซนใหม่เลยแนวรับใหม่จบ นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าโฟกัสที่ล่าสุดเท่านั้นนะครับประมาณนี้แนวต้าน resistance นะครับเขียนผิดด้วยเพิ่งเห็นเหมือนไนว่าเขียนผิด <c oughs> ตัวเอ็เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับนี่เพิ่งเห็นนะจริงสาร,สรภาพสารภาพเลยนะเพิ่งเห็นนะ resistance z o n ที่ราคากับตัวลงหลังจากที่ราคามปมช่วงขาขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตแก้ไขเลยแล้วกันเซฟเลย ไปเลยฮจะได้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอีกนะครับเอาสักคู่นะฮะอามากลับมานะบแนวต้าน resistance โซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่วิ่งมาจะขาขึ้นครับหมายความว่าไงวิ่งขึ้นกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันดีครับวิ่งขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ละกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันดี เราเจยกมนว่าแนวต้านหรือ resistance นั่นเองก็คือต้านไว้นะครับ resistance แปลว่าต้านนี่คือที่มายหมตรงตัวนั่นแหละนะครับโดยทุกครั้งนะฮะที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่สามสิบนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้เราเห็นว่าอะไรครับ ราคาวิ่งขึ้นทำอะไรครับกลับตัวลงถูกไหมนี่ไงราคากลับตัวลงหลังจากวิ่งมาช่วงขาขึ้นนี่ครับมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วมันกลับตัวลงแท่งนี้ถือว่าตรงนี้เกิดแนวต้านครับทันทีเลยเราก็ตีแนวต้านแบบนี้ได้เลยครับปึ๊บแบบนี้อาจจะไม่ต้องยาวตีประมาณนี้นะครับและข้อถัดมาครับทุกครั้งที่แนวต้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดมาจากแท่งขาขึ้นก็คือมาขยายความจากข้อที่หนึ่งนั่นแหละนะครับ ทุกครั้งที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจะแท่งขาขึ้นนะี่ครับขึ้นเสร็จแล้วลงว่าง่ายคือว่าเอาแบบสั้นๆนะมันวิ่งไปถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวจุดไหนจุดนั้นคือแนวต้านครับจบไอสองข้อนี้ใส่มาทำไมไม่รู้ให้งงเล่นนะฮะประมาณนี้แนวต้านจุดนี้นะครับกราฟกลับตัวลงแบบนี้ตรงนี้เหมือนกันครับถึงจุดหนึ่งตรงนี้มีแนวต้านหรือย,ยังครับยังต้องรอเลยครับบมงคนตีตรงนี้แนละ้วไม่ใช่นะ ตีนอต้านตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีครับต้องรออะไรรอแท่งแดงครับแบบนี้ถึงจะมีนอต้านเกิดขึ้นมาครับประมาณนี้กาบวิหลงโบถามโคชตีนอต้านยังไงเอาไส้ด้วยไหมต้องเอาไส้นี้ด้วยไหมครับคําตอบคือไม่จําเป็นครับผมจะตีเนี่ยผมจะตีให้มันเรียบหรูสวยประมาณนี้พออะไรก็ได้นะครับให้มันเคารพเนื้อเทียนไว้ห้ามกินเนื้อเทียนนะแบบเนี้ยใช้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้ ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันคลรบเนื้อเทียนด้วยแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ผมจะไม่ตีแบบนี้นะไม่ใช่ครับจะตีแค่ประมาณนี้ไม่ต้องเอาไส้เทียนทั้งหมดก็ได้เอาแค่เนื้อเทียนประมาณนี้นะครับเนื้อเทียนเก็บไว้ประมาณนี้ตรงนี้ครับกาฟวิ่งขึ้นกับตัวลงมินเนต้านถูกไหมใช่ครับตีเลยประมาณนี้ปั๊บกับตัวนีอกอ้าวทำอะไรครับอันนี้ ลบทิ้งเลยนะครับลบไปเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยู่ละปัะ๊บกลับตัวลงมาอีกอ่ะโอเคชัดเจนฉันยืนอ,อยู่ตรงนี้ครั้งแรกเองไม่สนใจครั้งที่สองไม่เป็นไรไม่สนใจไม่อยู่ละแนวต้านใหม่ครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือแนวต้านตัวอย่างครับแนวรับแนวต้านแบบนี้แนวต้านอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับ แนวรับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่จะเห็นว่าเวลาผมจะตีนะครับผมพยายามจะตใีให้มันไม่โดนเนื้อเทียนข้างบนนะครับนี่คือวิธีการที่ผมตีเนาะจุดที่ราคากลับตัวลงคือแนวต้านจุดที่ราคากลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับหรือจะเรียกว่าซัพพอร์ตหรือเซนอะไรก็แล้วแต่เนาะราคากลับตัวลงอีกปุ๊บตรงนี้ครับมีแนวต้านใหม่ไหมมีเราลบนีทิ้งครับตีแนวต้านใหม แบบนี้ได้เลยนะครับวิ่งขึ้นอีกปุ๊บปบอ่ะก็เห็นว่าราคาเนี่ยมอขึ้นไปหาแนวรับผัดไปราคาจะวิ่งอย่างไครับวิ่งไปแนวรับไปแนวต้านแนวต้านไปแนวรับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับคำถามคือผมตอบถูกผมตีถูกไหมใครที่ดูคลิปมาแล้วรบกวนอย่าตอบนะฮะผมตีถูกไหมสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปล่วงหน้า ผมตีโซนถูกไหมครับถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองเอาง่ายๆถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สอง ผมตีนคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็น น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15นเวิะห้าทททั้งเี่แพ้ และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับ <_ d> um> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ m j o p o y ด้วยนั่นเอง <_ d> um> เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต,ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับคำตอบคือไม่ถูกนะครับคุณพี่เขาได้ตอบหนึ่งไม่เป็นไรถือว่าเรากําลังเรียนรู้กันอยู่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับบางคนบอกเฮ้ยโค้รพี่งั้นพี่ไม่ตอบแล้วรอบหน้าพี่ตอบผิดไม่ได้นะฮะ ตอบผิดถ้าผิดเป็นครูนะพี่ตอบผิดคือพี่เก่งแล้วนะฮะเก่งกว่าคนตอบถูกอีกเก่งกว่าคนไม่ตอบอีกนะครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเรากล้าตอบเป็นสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราไม่ตอบตามใครถามว่าทำไมมันถึงไม่ถูกครับคําตอบก็คือว่านี่ไอตรงนี้ครับไอสองข้างบนตรงเนี้ยมันถูกนะที่ผิดคือตรงนี้ครับอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราสังเกตูนะผมบอกว่าอะไรเรายืนอยู่ตรงนี้ เพื่อเรานียฮะเห็นเราแหละแต่เมินฮะครั้งที่หนึ่งโอเคให้ภัยครั้งที่สองครับไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยู่ฮะลบทิ้งโฟกัสแค่แนวต้านกับแนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับจริงๆผมจะใส่แนวรับด้วยตรงเนี้ยถามว่าใช่ไหมแนวรับเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะมันเก่าแล้วถูกไหมไม่ต้องครับโฟกัสแค่แนวรับปัจจุบันแค่นี้ก็พอนะครับราคาก็เลยวิ่งลงอ่ะวิ่งลงครั้งที่หนึ่งปุ๊บ ทำอะไรครับลบทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจครับเก็บไว้ทําไมเก็บนะครับตรงนี้ครับนี่ตีโซนใหม่ครับปุ๊บกลับตัวขึ้นอ่าเรามีแนวต้านเพิ่มเห็นไหมฮะราคากลับตัวลงจากจุดนี้ถือว่ามีแนวต้านนะครับเริ่มไซเวทีนี้เมื่อราคาปแบบไีนครับถามว่าตียังไงตีแบบนี้ไหมโค้ชได้ครับตีแบบนี้ไหมข้างล่างได้ครับตีประมาณนี้สังเกตว่าเราผมตีนะครับผมพยายามที่จะให้มันโดนไส้ให้หมด โดนไส้โดนไส้โดนไส้ถามว่าทําไมถึงไม่ไปติดเนื้อเทนตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไอ้เจ้าแท่งนี้ด้วยนะครับต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยนเนาะพพายวให้มันโดนไส้ให้มากที่สุดโดนไส้ตรงนี้ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมเวลาผมตีผมตีประมาณนี้นะครับเล็กๆจะไม่เอาไส้ทั้งหมดนะครับเอาแค่เล็กๆให้มันโดนไส้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 พวกนี้นะครับ ประมาณนี้ข้างบนละ่ะก็ประมาณนี้ครับให้มันโดนไส้บ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไมไ่ต้องไปฝืนมัาน,นะครับไม่โดนไม่เป็นไรนะครับพยายามให้มันได้ส่วนมากที่สุดเท่านั้นเองประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นนนบอถามว่าทําไมโค้ชไม่ตียอย่างนี้ละ่ะให้มันควบคุมไส้ด้วย,ค,วย <c oughs> <nh> ค,คือมันไม่สวยนั่นคือเหตุผลหลักคือมันไม่สวยนะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเล็ก เรียบง่ายเท่ๆแบบนี้ฮะถามง่ายครับแบบเนี้กลับแบบนี้แบบไหนสวยไปกันครับแน่นอนแบบนี้สวยกว่าถูกไหมเพราะนั้นเราก็ทำอะไรให้มันเรียบง่ายเล็กๆนะครับแบบนี้อ่ะกลับตัวลงไม่อยู่แล้วเพราะอะไรฉันยืนอยู่เมินเนี่ยอ่ะเมินไม่อยู่แล้วเคลียร์โซนทิ้งเรามีแนวต้านใหม่ปึ๊บประมาณนี้นะครับหรือจะเกี่ยวตรงนี้มาด้วยไหมได้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วนะตรงนี้ด้วยนะครับแต่วิ่จะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับตรงนีน้ราคามันเบรกเอาถูกไหมก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงถูกไหมครับอันนี้ก็คือเราผนวกไปใช้กันแล้วนะจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันแล้วนะครับการาฟมีการเบรกเอาแล้วมันก็เลยวิ่งลงได้อันนี้คือเบรกเอาแบบแบบที่หนึ่งใช่ไหมคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาดีเทโซนอีกเลยนะครับเป็นโซนแบบนี้ตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับของแนลดมาต้านเนาะตรงนี้ครับ เรามีแนวรับจุดนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับแบบนี้ถ้าผมตีอะยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ถูกถูกถูกที่ไม่ถูกคือเจ้าตัวนี้ครับนี่ไม่ถูกไปตีทําไมตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับโฟกัสแค่นี้พอเรามีอะไรครับเรามีแนวต้านแนวรับแนวต้านนะครับราคาอะไรครับอยู่ในกรอบถูกไหมปุ๊บนี่จะเห็นว่า ทุกครั้งราคาเมายมจะวิ่งโซนไปถึงแนวต้านถัดไปนะครับพอจบแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปพอเจอแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปอีกไปเรื่อยนี่คือวิธีการวิ่งของราคาจะวิ่งทรงประมาณนี้นะครับกลับตัวลงมาอีกปุ๊บก็มีแนวต้านใหม่นะครับแนวรับตรงนี้ถ้าว่าตอนนี้ราคามาเลยครับมันไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆเลยเห็นไหมสังเกตดูนะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้น,น,นไม่ได้ ราคาไซด์ว์อยู่ในกรอบกว้างๆเลยประมาณนี้เนาะการไิลงมาเบรกเอาไปแล้วไปรับอันนี้มีการกลับมาดิเทโซนด้วยนะครับคลีนทราฟิกนะฮะอันนี้คือเนะื้อหาหมาแล้วแนวรับนวต้านเมื่อกี้เมื่อกี้คือหนะึ่งจดีูยวแต่มันมี2.0 3.0ด้วยเนาะคลีนทราฟิกอันนี้คือคอนเซปที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่หลายๆคนไม่สังเกตนะแต่มันอยู่ตรงหน้าทุกวันเนาะคลีนทารฟิกคืออะไรนะครับ ว่าก็คือว่ามันคือถนนโล่งๆที่รถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆนะครับเราจะเรียกมันว่า clean traffic นะแต่ถ้าเปรียบกับในเชิงของ forex มันคืออะไรครับมันคือโซนโล่งๆที่ราคาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆครับเคียร์ทัฟฟิกก็เปรียบเสมือนกับว่า,วาถนนมันต้องโล่งอ่ะแล้วไฟเขียวตลอดทางเลย ถามว่าเราขับ200กิโมตรต่อชั่วโมงได้ไหมได้ครับเพราะมันโล่งจัดเลยเหมือนกันครับคียนฟอเร็กคีนทัฟฟิกในฟอเร็กก็เหมือนกันครับโซนโล่งที่ราคาสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่าย,ายนะครับเกิดขึ้นประจําแต่หลายคนไม่สังเกตถามว่ามันคือยังไงครับตรงนี้ผมถามว่าจุดเนี้ยพี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีโซนหนึ่งที่มันสวยๆโลง่โลงๆเพียวๆเ,วเ,วเวท่ๆง,ง่ายๆ มีไหมฮะถ้าเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองครับเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองมาไปโซนที่แบบสวยๆโล่งๆเปรียบเสมือนถนนเส้นหนึ่งที่ไม่มีลูกระนาดไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรเลยนะฮะเฉลยให้จุดไหนฮะนี่เห็นไหมตอนมันวิ่งลงมาครับมันลงได้ง่ายให้จําไว้เลยนะว่าตรงนี้แหละคือคลีนทราฟิกถ้ามันลงง่ายเดี๋ยวตอนมันขึ้นมันขึ้นได้ง่ายแบบนี้ นี่คือมันลงนะถ้ามันลงง่ายตอนมันขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายครับแต่ถ้ามันขึ้นง่ายตอนมันลงมันจะลงได้ง่ายครับนี่เราจะเรียกมันว่า clean traffic clean traffic แบบนี้นะครับนี่คือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจาถามว่ารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเราสามารถเข้าเทรดได้วันนี้ทองคําก็มี clean traffic นะครับ GJ ก็มี clean traffic เหมือนกันนั่นเองวันนี้นะวันที่9มกราคมนะครับ คลีนท a ฟฟิกอ่ะมาดูฝั่งขาลงบ้างแบบนี้ผมถามว่า A B หรือ C โซนไหนคือ c คลีนทราฟิกครับ A B หรือ C ครับคำตอบคือ C ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับโอ้โทษทีฮะเพราะว่าเห็นไหมครับมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมมันผมจะเอาแค่นี้นะผมจะไม่ไปยุ่งกับตรงนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันติดแนวรับเอาแค่โซนที่มันโลง่ลงๆที่มันยังไม่เล่นนะฮะเนี่ยโซนที่มันไม่ได้เล่นคือโซนนี้ครับนี่ถือว่าตรงนี้คือกราฟิกเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทานะครับปั๊บปั๊บล็อปั๊บนะนี่คือบอกว่าการาฟจริง,รงๆทรงแบบนี้ ถ้าคุณพี่ไปเปิดกราฟดูครู่ตอนนี้สิ่งที่ผมพูดจะเห็นนะยังไงก็เห็นผมกล้าพูดยังไงก็ต้องเห็นเพราะว่าคลีนทราฟิกเกิดขึ้นประจําแต่เราไม่สังเกตในหนึ่งเดือนนะผมกล้าพูดว่ามันเกิดขึ้นในหนึ่งคู่เงินนะเกิดขึ้นทุกวันในหนึ่งเดือนนะเกิดขึ้นทุกวันประมาณนั้นเลยนะครับตรงนี้คลีนทราฟิกครับเราจะเห็นว่ามันมีอะไรขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายแบบนี้ กลับตัวลงเห็นไหมทีนี้มันก็จะกลายไปเลยกลายเป็นคลีนทัฟฟิกอีกนะครับฉะนั้นมันก็ต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนเดิมแต่มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคลีนทัฟฟิกเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะมันจะใช้ได้แค่ครั้งที่1และครั้งที่2ไอ้เจ้าครั้งที่3เนี่ยบางครั้งนะฮะมันขึ้นได้แบบนี้ก็จริงแต่บางครั้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ มันจะแบบนี้แหละแต่มันจะกระตุกกระตักหน่อยมันจะมีแบบมีการกลับตัวลงมีการวิ่งขึ้นมีการกลับตัวลงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่สามารถคลินาฟิกต่อเนื่องได้ครับลองนึกภาพดูนะเฮ้ยไอ้ันี้ฉันขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายพอฉันลงง่ายเสร็จเอ้าฉันขึ้นง่ายต่อฉันลงง่ายอีกกลายเป็นว่าโซนนี้กลายเป็นโซนที่กราฟวิ่งโล่งๆเลยไม่ใช่ครับชุตจริงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้ามันลงง่าย ถ้ามันขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายมันก็จะไปเรื่อยๆครับจะกลายเป็นว่าช่องว่างราคาตรงนี้เป็นจุดที่ใครก็สามารถเทรดได้เพราะอะไรเอ้านี่ไงขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายลงง่ายเดี๋ยวฉันขึ้นง่ายขึ้นง่ายฉันลงง่ายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ครับเพราฉนั้นสิ่งที่ผมสังเกตมาก็คือว่ามันจะได้ส่วนใหญ่เราใช้คาว่าส่วนใหญ่นะมันจะประมาณครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นทำาคลีนรทราฟิกจุดแรกหน้าที่ของเราคือหาโอกาสเล่นครั้งที่สองจุดนี้ แค่นั้นจบนะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วเฮ้ยเอา้านี่ไงมันไปแล้วครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วถ้าเราจะมาเล่นครั้งที่สามตรงกรอดเนี่ยเราควรช่างใจไว้หน่อยว่าเออมันอาจจะไม่ได้ไปสวยหรูนะนะครับอาจจะมีการกระตุกกระตักนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไปแบบนี้ได้เหมือนกันก็มีนะครับบางครั้งก็เป็นแบบนี้ก็มีเนานะเพราะนั้นให้จำไว้เลยว่าเราควรเล่นครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันสร้างเราควรเล่นครั้งที่สองนะครับ ครั้งที่สามถ้ามันยังมาอีกช่างใจไว้ก่อนเล่นได้ไหมได้แต่ต้องช่างใจไว้ด้วยว่าเฮ้ยอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่ขึ้นง่ายนะครับแบบนี้ตรงนี้ครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งมันสร้างไว้แล้วนะถือว่าอะไรครับเรารอเล่นเมื่อกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาโซนนี้ได้มันจะขึ้นง่ายเลยครับเพราะอะไรเพราะมันโลง่งนะครับแต่ถ้าสมมติเราสังเกตเล้วเฮ้ยซ้ายมือเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีทรงนี้มาอีกนี่เดีย๋ยวผมวาดเพิ่มมา ออถ้าก่อนหน้านะั้นมันมีทรงนี้มาแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าอะไรมันจะกลายเป็นว่าไออันเนี้ยมันคือจุดที่มันสร้างขอ <c oughs> อภัยนะฮะจุดนี้คือจุดที่มันสร้างจุดนี้คือจุดที่มันลงเพราะนั้นนี้คืออะไรครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ามันกลับขึ้นมาอีกครั้งที่สามตรงจุดเนี้ยเราต้องช่างใจแล้วนะว่ามันจะไม่เวิร์กก็ได้ตรงนี้คอนเซป t นี้เข้าใจไหมที่ผมสื่อถ้าเข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์สี่ครับ สามคือเข้าใจสี่คือไม่เข้าใจนะเพราะบางท่านถามผมว่าโค้ชแล้วมันคือต้องดูยังไงว่าเว็บที่หนึ่งเว็บสองคือประมาณนี้แหละนะครับเนาะทีนี้ตรงนี้ครับมันกลายเป็นคีย์ทราฟิกใช่ไหมนี่ครับคลีนทราฟิกนะครับ, ik, รบข้อควรระวังของมันก็คือว่ายิ่งใกล้เท่ากับดี ไกลเท่ากับไม่ดีแต่เล่นได้เล่นได้แต่ไม่ดีนะฮะได้แต่ไม่ดีใกล้แต่ดีหมายความว่าอะไรครับย้อนกลับมาคลีนทัฟฟิกใกล้ๆแบบนี้ครับจะเห็นว่าอ๋อไอ้คลีนทัฟฟิกมันอยู่แค่นี้จังหวะที่มันจะวิ่งลงเฮ้ยมันลงง่ายมันใกล้ไม่ได้ไกลกันมากหมายถึงว่าช่องว่างของไอ้ตรงเนี้ยนะครับระยะห่างจากคลีนตรงนี้ถึงคลีนตรงเนี้ยไม่ได้ไกลกันมากแต่ตรงนี้ครับ จะเห็นว่าโอ้โหนี่นะมันไกลามากครับคลีนทัฟฟิกอยู่นี่การาฟลงไปเล่นโซนนี้เป็นแบบหลายวันมากนะครับกว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยคลีนทัฟฟิกอยู่ไกลไหมฮะไกลไหมไกลมากให้จําไว้เลยว่ายิ่งไกลยิ่งดีถ้าไกลขนาดนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยมันจะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีคลีนทัฟฟิกก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้แต่เห็นว่าอะไรฮะมันไม่ได้ง่ายนะมันมีการรีเทสโซนทีหนึ่งด้วยเห็นไหมครับ สุดท้ายมันก็ขึ้นได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไกลเกินนะครับยิ่งไกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดีนะครับ,นะรบอันนี้คือไกลไปเห็นไหมอันนี้คือซะว่ามันคือทางเฟรมสามสิบนาทีเนาะทั้งหมดเนี่ยมีกี่แท่งตีไปประมาณห้าสิบแท่งหารสองก็ยี่สิบห้าชั่วโมงวันหนึ่งนะฮะกราฟลงไปในโซนนี้วันหนึ่งคลีนทัฟฟิกห่างไปวันหนึ่งไกลมากในะทางกับการคลีนทัฟฟิกตรงนี้ห่างไปกี่นาทีเองครับประมาณสามสี่ชั่วโมงเองเล่นง่ายกว่าแบบนี้ นะครับนี่คือความแตกต่างนะคอนเซปต์ของก,กราฟิกมีประมาณนี้นะครับราคาจะทำรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้ววนไปวนมาแบบนี้ฮะแท่งก่อนหน้าเป็นเช่นไรก็มีโอกาสแท่งนัอไปจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบบนี้เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เทงนคือเทนขาขึ้นถูกไหมฮะแท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยทำแนวรับแล้ว80%ใช่ไหมต้องขึ้นเปเทสไทครับ มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นเราควรทําการเข้าบ่ายถูกไหมการาฟก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันโอกาสชนะแ0อไงอันนี้อาจจะเป็นโอกาสชนะย0โอกาสแพ้ก็ได้ตรงเนี้นะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าแท่งนี้เป็นแท่งแดงครับบางครั้งถ้าสังเกตนะพอเป็นแท่งแดงปุ๊บแท่งต่อไปจะแดงด้วยครับเพราะอะไรแท่งก่อนหน้าเป็นเชืออะไร แท่ห่ไปจะเป็นเช่นนั้นครับโอกาสต้องใช้คําว่าโอกาสคีย์เวิร์ดของมันคือโอกาสนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นใช้คําว่าโอกาสนะครับอย่างนี้แท่งนี้แดงอันนี้ต้องแดงตรงนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงนะอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงนะฮะอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงแต่คีย์เวิร์ดของมันคืออะไรครับโอกาสถูกไหมเพราะนั้นอาจจะเขียวก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้เขียวแท่นห่ไปต้องเป็นอะไรครับเขียวแต่อาจจะแดงก็ได้ ถามว่าเรารู้เพื่ออะไรค้ดรู้เพื่อให้เราได้เข้าใจอ๋อถ้าสมมติตาบใดที่แท่งนี้ยมันยังเขียวอยู่เราก็ยังลุ้นให้มันเขียวต่อได้นะแต่ก็ต้องรอกราฟเฉลยนั่นแหละใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันประมาณสัก80%นะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเขียวมันก็เขียวต่อเขียวก็เขียวต่อนะครับพอแดงแล้วก็แดงต่อแดงแล้วก็แดงแดงต่อนะครับเขียวควรจะเขียวต่อแต่มันแดงนะครับแดงเสร็จก็แดงต่อแดงต่อแดงต่อเนาะให้รู้เพ่าอ๋ออย่างน้อยได้มีโอกาสลุ้นนะครับประมาณนั้น แบบนี้เขียวแล้วก็มีโอกาสจะเขียวต่อถูกไหมสังเกตเห็นา่าที่ผมโชว์ให้ดูมันคืออะไรครับโครงสร้างเทนขาลงนะโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมครับีนทัฟฟิกครับกลับมาทําไมผมถึงต้องให้ดูเมื่อกี้ครับเพราะว่านี่เราเห็นมันแดงใช่ไหมเป็นไปได้ไม่ใช่มันจะแดงต่อเป็นไปได้ครับบวกกับอะไรมีคีนทัฟฟิก เซลได้ไหมอาจจะได้นะครับอาจจะได้ลงต่อทําไมผมใช้คําว่าอาจจะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของราคามาไกลจากโซนเกินซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวสอนให้อันนี้ให้เกิดไว้ก่อนเผื่อเราย้อนกลับมาดูในนาคตจะได้เข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเทรดที่ผมใช้ clean traffic ย้ํานะครับว่าเทรดทั้งหมดนี้คือเทรดจริงแต่ว่าผมบันทึกมาจาก trading v i e w เนอะฉะนั้นก็ จะไม่ได้มีโชว์ในเรื่องของกําไรขาดทุนนะครับเห็นไหมมีคลีนทราฟิกนะครับกราฟเลยลงได้เห็นไหมมีคลีนรทราฟิกนะครับกราฟเลยลงได้เนาะแคนโด้เทรนนะครับอันนี้คือเกินไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปย้าเนื้อหาตรงนี้ให้มันเลึกขึ้นอันนี้คือเทรนในแท่งเทียนแล้วนะฮะเมื่อกี้คือเทรนในตลาดเทรนในแท่งเทียนครับหรือแคนด้เทรนเทรนของแท่งเทียนจะสังเกตได้ ในช่วงที่ตลาดเนี่ยวิ่งเป็นเทนนะครับเราจะเริ่มจากแนวรับไม่ก็แนวต้านคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดที่สุดควรดูจากไทม์เฟรมสามนาทีขึ้นไปวิธีการสังเกตถ้าเป็นเทนขาลงนะครับแบลราคาจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวต้านครับและแท่งเทียนจะทำ l o w e r l o w ล o ว e r h i า h คือเทนในตลาดเนี่ยจะเป็นโรงแบบนี้ถูกไหมฮะ เราเข้าใจตรงกันนะอันนี้คือเทนในตลาดถูกไหมครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งเอาแค่นี้ก่อนเพราะนี้ผมจะไปช้าชานะเข้าใจพิมพ์หนึ่งเทนในขาตลาดขาลงจะไปโซมหมดนี้ครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าคุณพี่สังเกตเทนในแท่งเทียนมันมีด้วยโตรมีครับเทนในแท่งเทียนทําเหมือนกันเลยก็คืออะไร ราคาแท่งสีแดงวิ่งลงครับมันจะเป็นทรงนี้แท่งถัดไปจะลงต่อครับมันจะเป็นทรงนี้มันจะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยถามว่าเอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้รูปภาพซ้ายมือครับเกี่ยวครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูสังเกตนะราคาวิ่งลงครับป๊บทำอะไรครับกลับตัวขึ้นปุ๊บเห็นไหมครวิ่งลงครับป๊บทำอะไรครับ กลับตัวขึ้นเห็นไหมทำอะไรครับวิ่งลงครับปเห็นไหมครับกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคุณพี่ลองเปิดกราฟในมือถือก็ได้ตอนนี้เปิดดูเลยฮะมันต้องไป็นทรงแบบนี้ครับจริงๆราคาวิ่งลงจะต้องทําทรงแบบนี้ตามโครงสร้างเทนในแท่งเทียนและเทนตลาดเทนในตลาดครับราคาทำโลไว กลับตัวขึ้นทาแนวต้านมันจะลงต่อต้องลงเหมือนถูกไหมจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นครับไอ้ข้างบนเนี่ยจุดที่มันกลับมาเนี่ยมันห้ามอะไรฮะห้ามทะลุหรือห้ามเกินหายตรงนี้ถูกไหมมันถึงจะลงต่อได้ครับเหมือนกันพอมาจุดนี้แล้วปุ๊บพอมันถึงจุดนี้นะครับจากจุดนี้มันห้ามขึ้นมาทะลุหายตรงนี้มันถึงจะลงต่อได้เป็นวัฏจักรของมัน ครับแล้วถามว่าในแท่งเทียนจริงไหมจริงครับเราสังเกตดูนะไล่จากแท่งนี้ก็ได้นะครับเริ่มแต่ข้างบนเนาะสมมุติเราเห็นแท่งนี้ปิดแท่งถ่อไปจะลงต่อครับแท่งนี้เราจะเห็นว่าไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าและไส้ด้านล่างต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้า ตามขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal forex ด้วยนะครับราคาอยู่ที่9 9 9บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกซิกนอลจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทศต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยําสูงนะครับเทศส่วนใหญ่เป็นการ scoping เนาะแล้วก็ มีจุดเข้าเทรด TP แซวที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของสัญญาณนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับรอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลันเทรนนั่นเองยาวๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งสรุปว่าตอนนี้ปิดได้กำไรเท่าไหร่อย่างเทรดนี้ใช้เวลา30นาทีได้กำไรทั้งหมด12เปปนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26เปปนะครับไอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลลลบบบบไปปปนน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 ะะะคคครรรััััตตตตติิิดดเเเเหมมมมมมืืืออออกกกก็็ีีชแพ้้้่่่งถาาาสใจขุ เลยนะครับไลน์ไอดีเอสแล้วก็ทักมาว่าสนใจเก9จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับโครงสร้างราคาครับข้างบนห้ามทะลุกอดหน้าข้างล่างต้องทะลุกอดหน้าอันนี้คือฝั่งขาลงอย่างเดียวนะฮะไล่ไปเรื่อยครับแท่งนี้ปิดแล้วเราเห็นสมมติจะไม่มีแท่งนี้นะยังไม่มีครับเราเห็นแท่งนี้ปิดเราไม่รู้จะลงหรือขึ้นแต่รู้ว่าแท่งหนาัะจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนแท่งเนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้ ทะลุหายตรงนี้และไส้ด้านล่างเขาต้องทะลุโทษทีฮะไส้ข้างล่างตรงนี้เขาเอ๊ะถูกไหมถูกโทษทีฮะถูกแล้วถูกแล้วไส้ด้านล่างตรงนี้ไม่ถูกอะผมมนผมมึนมึเสียโทษทีนะฮะไส้ข้างล่างตรงนี้เขาต้องทะลุไส้แท่งก่อนนะนะครับแบบนี้จะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับนี่ไส้ข้างบน ตรงนี้ไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้ตรงนี้ไส้ข้างล่างต้องทะลุไส้ตรงนี้นะครับไล่ไปเลยนี่คือเทนในแท่งเทียนนะครับตรงนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมจริงนะครับเอาตรงนี้ก่อนฝั่งขาลงเข้าใจไหมครับเข้าใจพิมสองไม่เข้าใจพิมหนึ่งเข้าใจพิมสองไม่เข้าใจพิมหนึ่งมันจะสัมพันธ์กับเทนในตลาดนะครับ เทรนตลาดวิ่งลงอย่างนี้เทรนในแท่งเทียนก็ลงเหมือนกันเลยเนาะไปฝั่งขาขึ้นบ้างฝั่งขาขึ้นครับจะเป็นทรงแบบนี้ขึ้นยังไงนะขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้คือเทรนในตลาดนะในแท่งเทียนเหมือนกันไหมเหมือนกันครับอย่างกับฝาแฝดคุณพี่ไม่เชื่อลองเปิดการาฟดูจะเป็นทรงแบบนี้ครับการที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อเราสังเกตเริ่มจากแท่งนี้นะสมมุติเราไม่เห็นแท่งนี้นะครับ แท่งตัดปจะขึ low, ้นต่อครับเรารู้เดี๋ยวว่าไส้ด้านล่างเขาเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วไส้ด้านบนต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับสมมติแท่งนี้ปิดแล้วเราไม่เห็นแท่งนี้แท่งนี้ไม่เปิดนะยังไม่เห็นเรารู้อีกเดียวอ๋อถ้าแท่งตัไปจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไส้ข้างบนต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับแบบนี้เหมือนเดิมครับแท่งนี้ปิดจะขึ้นต่อโลต้องเคารพโลไฮต้องทะลุไฮนะครับ นี่คือคอนเซปต์พื้นฐานถามว่ามันอิงกับแท่งเทียนไหมอิงกับในเทนตลาดไหมอิงครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูจุดนี้คือจุดนี้ครับไฮโลนะครับไฮโลนะครับไฮมจะขึ้นอีกก็เหมือนเดิมครับคุณผี้วาดแท่งเทียนไปสิปื๊บนี่นี่จึ๊บจึ๊บนะครับตรงนี้จะเห็นว่า มันเคารพกันไปเรื่อยๆนะครับมือนก็เลยเคารพไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นนี่เทนในตลาดเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะพี่พี่จะได้เห็นภาพผมไม่เฉลยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วให้ตอบใหม่ปึ๊บ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 อ่าเทนในตลาดเป็นอะไรครับให้ตอบใหม่ลงหรือขึ้นตลาดนะตลาดลงหรือขึ้นครับ งงบางคนงงขึ้นแล้วลงคตขึ้นแล้วลงอ่าต้องกลับไปทบทวนเรื่องเทนนะฮะเทนขาขึ้นครับเป็นทรมแบบนี้ตราใดก็ตามที่ราคายังครบโปรก่อนหน้าอยู่ถือว่าขึ้นทะลุป,ปุ๊บถือว่าเปลี่ยนเป็นปเทนขาลงเราจะไม่สนใจเทนลน์ครับว่าเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วฮะแต่ภาพรวมสั้นๆมันขึ้นลงแล้วฮะถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะ ไล่ไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้สวยเป๊ะเวอร์หรูขนาดนั้นแต่ว่านี่คือมาประมาณเนี้ยนะครับจุดที่เปลี่ยนเทนคือจุดไหนนี่ครับคุณพี่เปลี่ยนเทนแล้วเทนขาลงนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเทนเดี๋ยวฟังคลิปนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งดูห่วงอัพให้วันนี้เลยนะครับฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเป็นห่วงมากเรื่องนี้เรื่องเทนนะครับเทนคือเทนขาลงนะครับเทนในแท่งเทียนก็คือเทนขาลง มันเลยไปได้ต่อนะครับมารสานกันวายง่ายแบบกราฟเปลี่ยนเทนเนี่ยเปเทนขาลงแล้วนะครับเพราะถ้าคนที่เป็นบายไปบายตามเทนขาขึ้นอันนี้คือผิดนะฮะผิดนะมันคือเทนขาลงแล้วนะครับต้องอ่านเทนให้เป็นก่อนผมเลยบอกว่ามันคือคีย์หลักสําคัญเลยตรงนั้นนะครับวิธีกําหนดสต็อปลอสนะครับอันนี้สอนไว้เลย mm hmm. เผื่อว่าบางคนรอนวิชายอยากไปเทรดวันนี้นะครับสต็อปลอสคืออะไร คือจุดบนกราฟที่ว่าถ้ากราฟมาแตะแล้วเนี่ยจะทําให้เทนนั้นปิดตัวลงนะครับเช่นแบบนี้ครับเราเห็นแล้วเฮ้ยกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นจากแนวรับเราควรทํำอะไรเข้าบายใช่ไหมแบบนี้นะฮะขออภัยนะคร, <c oughs> นะครเราควรเข้าบายครับทีนี้สต็อปล s อตรงไหนบางคนเอาไว้ตรงนี้ครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่คนที่เอาไว้ตรงนี้โชว์ให้ดูว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของ Candle ทนนะครับเพราะอะไร เพราะว่าการที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อนะคุณพี่มันต้องทำอะไรครับไส้ด้านล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วขึ้นต่อแบบนี้ฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะบายตรงเนี้ยจาเป็นไหมต้องสต็อปลอตตรงนี้ไม่จําเป็นครับเอาสต็อปลอตไปตรงนี้ได้เลยต่ํากว่าไส้แท่งนี้ครับเพื่อหวังให้กราฟเนววิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสมมติเราบายตรงนี้เพิ่มสต็อปลอตตรงไหนตรงนี้ไหมไม่ใช่นะถ้าจะบายเพิ่มสต็อปลอตตรงไหนครับตรงนี้ เพราะอะไรฮะเพราะว่าแท่งเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างครับห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านี่คือจุดสต็อปลอสที่ดีที่สุดที่เราสามารถตั้งได้นะครับสมมุติจะบายตรงนี้เพิ่มสต็อปลอสตรงไหนครับตรงนี้ถูกไหมซึ่งโดนนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะอะไรบอกคนว่าเอา้าโค้ดมันโดนงั้นพี่เอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าบอกให้เลยนะครับว่าฟังให้ผมไปดีนะคือคีย์เวิร์ดนะฮะไม่เชื่อลองแบ็กเทสดู ต่อให้พี่สต็อปลอตไกลแค่ไหนถ้าการาฟจะลงยังไงมันก็ลงอรต่อให้พี่สต็อปลอตสูงแค่ไหนถ้าการาฟมันจะขึ้นแล้วละ่ะยังไงก็โดนครับนี่คือสาเหตุที่หลายคนสต็อปลอตไม่ถูกสต็อปลอตโดนล้างพอร์ตก็มีเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อต่อให้เราย้ายสต็อปลอตไปเรื่อยๆถ้กากราฟมันจะไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆครับไม่จบไม่สิน้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราบายเนาะก็ถือว่าคัดลอตไปก็จบนะครับแบบนี้ ฝั่งขาลงครับเหมือนเดิมคําถามคือเซลล์ตรงนี้ SL ตรงไหน1หรือ2ครับ SL 1หรือ2องถ้าแบบจะลงต่อครับมันห้ามทะลุไส้แท่งหัวหน้าแบบนี้ถึงจะลงได้นะครับกลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะต่อให้เราเอาไว้ไกลแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวกราฟมันก็จะขึ้นต่อแบบนี้ครับเพราะนั้นจะดีกว่าไหม ไทยแซวไว้สั้นๆจบๆไปเลยครับถ้ามันโดนก็โดนเพราะไงถ้ามันขึ้นผมบอกได้เลยนะว่าคนที่จะแซวไว้ตรงเนี้ยหรือตรงเนี้ยห,หรือตรงไหนก็ตามนะครับแต่ผมปิดก่อนปิดตรงนี้ให้หมดเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่คือสิ่งที่จริงที่สุดนะครับสมมติพี่เซลตรงนี้เลยนะเซลแนวต้านถ้า็อปล็อตตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนู้นนะครับถ้าถ้าไปมันขึ้นแบบนี้แล้วอะยังไงก็โดนหมดครับคนนี้ก็โดน คนนั้นก็โดนครับโดนหมดเพราะนั้นเราต t อ p ล o อตตรงนี้จบจบไปเลยไม่ดีกว่าแล้วสั้นกว่าด้วยจบไวกว่าด้วยนะครับคนที่เล่นมาไปไวประสบการณ์เยอะจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือจริงนะครับแบบนี้ Price Structure โครงสร้างราคาอ่ะหัวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเกินไว้ก่อนสั้นๆน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ผมน่าจะโอเวอร์โหลดกันละว,วันนี้ ภายสักเจอโครงสร้างราคาที่ผมอยากจะสอนให้วันนี้ก็คือในเรื่องของวิกฟิลนะฮะวิกฟิลคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยไปเติมเต็มไส้เทียนนะทุกครั้งจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีไส้แบบนี้ฮะทีนี้ถ้าให้ดับไปขึ้นต่อเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไส้ถูกไหมราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพื่อไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราจะเรียกมันว่าวิกฟิลนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของวิกฟิลนะ ที่ราคาจะวิกฟิล์เมื่อไหร่เมื่อมีมอเตอตั้มกับมีวอลล่มครับแค่นั้นเลยแบบนี้วิกฟิล์ราคาจะเริ่มโชว์โครงสร้างออกมาจากทาวเฟรมใหญ่ทาวเฟรมเล็กๆไปหาทาวเฟรมใหญ่นะครับโทษทีเนาะแต่มันจะโชว์ให้ดูจากทาวเฟรมใหญ่ไปทาวเฟรมเล็กนะแต่ว่ามันจะสร้างจากทาวเฟรมเล็กไปทาวเฟรมใหญ่เอางงนะครับผมก็งง <c oughs> คืออย่างนี้นะฮะสมมุติตัวอย่างราคาเรามีทาวเฟรมเดลี่กับทาวเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ เราเห็นละเฮ้ยเดลี่นะี่ยมันมีแท่งหนึ่งเราไม่รู้รครับกรารจะขึ้นหรือลงแต่รู้ว่าอะไรวิกฟิลเราเห็นไหมแท่งเนี้ยเดลี่นะกราฟรลายวันนะฮะมีไส้ข้างบนไว้ให้จําไว้เลยว่าถ้ากราฟมีไส้แบบนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าทรงแบบนี้ครับนี่แต่ถามว่าเราบายเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปอะไรไปดูทาวเฟรมเล็กเพื่อหาคอนเฟิร์ม เราแค่ได้ไอเดียวว่าอ๋อเดี๋ยวเดลี่ลายแท่งถัดไปเนี่ยมันน่าจะขึ้นแบบนี้นะนะครับแต่ยังบายไม่ได้ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อดูโครงสร้างราคานะครับป๊บปอันนี้คือไทม์เฟรมเล็ก4ชั่วโมงจะเห็นว่าเดลี่หนึ่งแท่งสามารถตกผหลิอออกมาได้ทั้งหมด2 4 6สี่หกเดลี่หนึ่งแท่งกลายเป็น4ชั่วโมง6แท่งเพราะ4ี่คูณหเป็นย4เท่ากับว่ามันคือ ยีิบสชั่วโมงเท่ากับว่าคือ1นึ่เดหรือว่าหนึ่งวันนะครับก็ตามหลักนั่นเองเนานะอันนี้คือผมไม่ได้มั่วนะเพราะว่าผมก๊อปี้มาจากในส่วนของแบ็กเทสนะครับมันหลายทางเฟรมอยู่ลนะเนาะจุดไหนไปจุดไหนมาชี้นะครับจุดเปิดราคาตรงนี้คือจุดนี้ปิดราคาตรงนี้คือจุดนี้นะครับจุดสูงสุดของราคาอาจจะเป็นแท่งนี้ก็ได้แท่งนี้เอาคิดซะว่าแท่งนี้เนาะคือจุดนี้ จุดต่าสุดของราคาคือจุดนี้อันนี้คือการ break าว w n หรืออธิบายจากทางเฟรมใหญ่ลงมาทางเฟรมเล็กแตกย่อยออกมานะครับจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูจุดนี้คือจุดที่ราคาปิดนะครับเปลี่ยนสีจะได้เห็นภาพชัดจุดนี้คือจุดสูงสุดของราคาจุดเปิดของราคาข้างล่างเปิดตรงนี้บางคนถามว่าทำไมมันเปิดทาไมมันเปิดตรงนี้ล่ะครเพราะว่านี้มันคือแท่งสีแดงนะจังหวะที่การมันวิ่งลงเนี่ยคือมันลงมาทําไส้พอมันกลับตัวขึ้นปุ๊บ มันเลยทิ้งไส้ไว้แบบนี้นะครับจุดต่ำสุดของราคาแบบนี้นะฮะนี่นะทีนี้เรารู้แหละฮ๋อเดลี่นะ่าจะวิ่งขึ้นเราไปดูสี่ชั่วโมงครับโครงสร้างมันเหมือนอะไรตอนนี้เหมือนนี่ฮะเหมือนไหมเหมือนนะไปไปได้นะครับไปไปได้นาะโหลดตรงนี้ครับไฮถูกไหมโหลดเราออรอเลยครับ รอแค่มันทําแนวรับมันทําแนวรับเมื่อไหร่แล้วเสร็จกันปุ๊บเราก็รอครับอันนี้คือเดลี่มันเฉลยแล้วว่าอ๋อมันขึ้นได้แต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับเราจะเล่นวิกฟิลด์ตรงนี้นะซึ่งก็คือวิกฟิลด์ตรงนี้นั่นแหละแต่ถามว่าจะบายเลยได้ไหมไม่ได้ครับรอนี่มาแล้วนะครับเราสังเกตเห็นว่าอะไรครับผมเคลียร์ตรงนึ่อก่อนเป้าหมายเราคือเล่นวิกฟิลด์นะครับซึ่งวิกฟิลด์ก็คือจุดนี้ใช่ไหม พะเราเล่นกัตรงนี้ครับนี่เล่นช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าอ๋อโครงสร้างสี่ชั่วโมงเนี่ยมันโชอะไรครับโชเทนขาขึ้นนี่ไงราคาทําอะไรครับราคาทําแนวรับจุดนี้ก็มีโอกาส80ดสิเปอร์เซนใช่ไหมที่มันจะวิ่งขึ้นไปดีเทสไฮอันนี้คือจากทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะแต่ถ้ามาดูในภาพของเดลี่มันคือการที่ราคาขึ้นมาวิกฟิลถูกไหมแยกแยะให้ออกนะเดลี่คือวิกฟิลแต่สี่ชั่วโมงคือดีเทสไฮนะเพราะนั้น มันก็คือบ่งบอกว่าเฮ้ยการต้องการจะวิ่งขึ้นทั้งคู่มันก็เลยเป็นโอกาสให้การ์ดหนวิ่งขึ้นแบบนี้ซึ่งจุดที่มันขึ้นมาตรงเนี้ครับมันคือจุดที่การ์ดเนี่ยขึ้นมาวิกฟิลนั่นเองเนาะแล้วมาขึ้นไปทําไฮใหม่จุดนี้ก็คือจุดนี้ละนะครับกลับตัวลงนั่นเองอันนี้คือกรณีที่การ์ดมันวิ่งขึ้นได้แบบนี้ถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้ครับก็เห็นว่าอันนี้คือแบบเรียวไทม์เท่าทีเดิมทีนะครับบางคนไม่เห็นภาพผมเลยเอาแบบเรียวไทม์ให้ดูก็จะเห<อ>็นว Yan ว่าากริงล ใช่ไหมแท่งถัดไปนะครับเดลี่ก็จะหน้าตาแบบนี้อันนี้คือแบบเรียวไทม์นะแท่งต่อแท่งเสร็จแล้วครับสี่ชั่วโมงแท่งถัดไปขึ้นแบบนี้เดลี่ก็เลยแปลงแปลงล่างโดยแบบนี้ครับจุดเนี้ยเราจะเห็นแล้วอ๋อเราสังเกตเดลี่นะเดลี่ต้องการจะวิ่งขึ้นไปเติมเต็มไซ้แท่งก่อนหน่ถูกไหมฮะเนี่ยสังเกตเห็นไหมเขาทําทรงเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นแล้วนะนยังไม่ปิดแท่งนะอันนี้ยังไม่ปิดนะฮะร,ระหว่างแท่ง กร,กราฟกำลังจะวิ่งอยู่กำลังจะวิ่งขึ้น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 เพื่อไปเตมิมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราก็มาดูครับสีช่ชั่วโมงเอ้านี่ไงมีอะไรมีแนวรับประมาณตรงเนี้ยนะครับเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับเพื่อหวังให้การาฟขึ้นมารีเทสหายตรงนี้หรืออีกในย่าหนึ่งก็คือการาฟขึ้นมาวิกฟิลข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเราบายตรงนี้เอสลตรงนี้ผมถามว่าเอสลอยู่ตรงไหนครับระหว่าง A กับ B ครับ หนึ 1> 1่งกับสองแล้วกันง่ายๆ S-L เราตรงเนี้ยมันคือตรงไหนของเดลี่ครับอันนี้คือการฝึกดูหลายไทม์เฟรมระหว่างหนึ่งกับสองฮอาจจะเป็นคอนเซปที่หลายคนงงแล้วไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าต้องดูย้อนซ้ำๆคอนเซปนี้เป็นคอนเซปที่ไม่ได้ยากมากอาธิบายยากเพราะว่ามันมันไม่เห็นแบบเรียวไทม์นะค,คำตอบคือสองครับถ้าหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ถูกนะครับสองถูกสังเกตดูนะจังหวะน,นี้ครับปุ๊บ กราฟพื้นเห็นไหมนี่คือแบบเรี้ยวทม์นะครับกราฟขึ้นได้แบบนี้หน้าที่ของเราคือสังเกตโครงสร้างราคาครับหายะหายหายโอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะนี่ไงขึ้นมาในเทสไฮนะฮะขึ A ้นมาในเทสไฮนะครับ, A high, ะรบฉะน,น Mar A high, ั้นจุดที่มาในเทสไฮคือจุดที่มันวิกฟิลนั่นเองมันคือคนละแง่มุมนะแต่ว่าการาฟต้องไปทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้ วิฟิลเกิดขึ้นตลอดไหมคําตอบคือไม่เนาะสังเกตจากโครงสร้างราคาครับแบบนี้ไอ้เมื่อกี้มันขึ้นได้พอการาฟมันโชว์จะขึ้นแต่ที่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรโครงสร้างมันเปลี่ยนเป็นเทนขาลงแล้วครกราฟมันเลยไม่ขึ้นแบบนี้นั่นเองอันนี้ผมตัดต่อมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับโมเมนตัม um, volatility แลวก็วอลลุ่มสามอย่างนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตลาดนะครับ เรามาเริ่มกันที่วอลลุ่มยิ่งตลาดมีวอลลุ่มมากเท่าไหร่นะครับราคายิ่งวิ่งแรงและไหวถามว่าวอลลุ่มเนี่ยเป็นยังไงเนาะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมแท่งใหญ่แท่งใหญ่แบบนี้ครับถือว่ามีวอลลุ่มไอแบบเนี้ยเห็นไหมแท่งเล็กไม่มีวอลลุ่มครับไม่มีวอลลุ่มครับเล็กอันเนี้ยแท่งใหญ่มีวอลลุ่มมีวอลลุ่มนะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงที่มีวอลลุ่ม คือช่วงที่เราควรเทรดมากที่สุดเพราะอะไรคือต้องเข้าใจว่าการที่เราจะเทรด forex เนี่ยนะฮะเราต้องหวังให้กราฟมันวิ่งถูกไหมเมื่อจะเป็นเทรดสั้นเทรดยาวต้องการให้กราฟมันวิ่งถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแท่งใหญ่ๆถูกไหมครับนั่นแหละนี่คือคําตอบว่าทําไมเราต้องการเทรดช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่มีวอลุ่มคือช่วงที่การาฟวิ่งนั่นเองนะครับถามว่าจะดูได้ไงมีวอลุ่มช่วงไหนคือไปดูเซสชั่นเอเชียนะครับ P เอเชียเนะี่ยช่วงนั้นนะคือช่วงที่มีบอลรุ่มทั้งหมด p a เ i a a ียเอเชียนิวยอร์กพีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีในช่วงของตลาดเปิดตลาดปิดข่าวข่าวดวนข่าวโควิด 2019, ข่าวยูเคนตานานานะครับพวกนี้จะเปช่วงในการจะมีวอลลุ่มมากเนาะอย่างในช่วงของ g p p ของ JPY นะครับที่ตอนเจแปนประกาศว่าดอกเบี้ยคงตัวนะไม่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจกาบวิ่งลงอย่างแรงเลยเพราะอะไรครับ เพราะมันมีข่าวข่าวด่วนอะไรเงี้ยนะครับไม่คาดฝันนะถัดมาครับ volatility คืออะไรคือช่วงที่ตลาดสับสนไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนดีนะครับแบบแท่งนี้เห็นไหมครส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเทียนที่โชว์เนี่ยแบบนี้นะครับคือจะเป็นแท่ง,งที่มีทั้งไซ้ด้านบนล่างค่อนข้าง,งใหญ่เช่นข่าวที่กระทบค่างเงินแบบหนักหนว่วงเช่นตลาดไซด์เวย์นะครับ แบบแท่งนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหนี่ไงพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้มันงงครับเหมือนคนเราอะ่ะเดี๋ยววิ่งซ้ายเดี๋ยววิ่งขวาเดี๋ยววิ่งซ้ายมันไม่รู้เขาจะไปทางไหนมันก็งงครับเพราะนั้นถือว่าอะไรมัน volatility นะครับทีนี้เจ้าแบบเนี้ก็ถือว่า volatility เหมือนก็คือตลาดสับสนเหมือนกันครับเพราะอะไรมันคือราฟไซด์เวย์ครับเนี่ยไซด์เวย์นะครับ momentum ครับ คือลูกผสมระหว่าง v o l ลุ่และ Volity บอกท์อกาถามผมว่าโคชโมเมนตัมมันคืออะไรคือมันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาพได้นะครับมันจะอารมณ์แบบเรารู้สึกได้เราไม่สามารถเห็นมันได้นะครับแต่เราจะรู้สึกได้ตามประสบการณ์เนาะเช่นระหว่างว่าราคาจะรุนาวต้านแนวรับไปได้ง่ายๆนะครับเราจะเข้าได้โดยไม่มีคอนเฟิร์มที่แน่ชัดเนองจากประสบการณ์น่นเ่งซึ่งแบบนี้ครับจะเห็นว่าเฮ้ i, เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่า ราคาจรวนาวต้านี้ไม่รู้ครับแต่เราสังเกตได้ด้วยโมเมนตัมและความรู้สึกนะครับโมเมนตัม um ก็ประมาณนี้แหละบางคนถามโพสอธิบายเลึกกว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่สามารถอธิบายบนภาพได้คือมันต้องัยประสบการณ์ในการเข้าใจนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเราดูฟุตบอลตอนเนี้ครึ่งแรกเขาบอกว่าห่างเลยนะห้าศูนย์ครึ่งแรกนะครับแต่พอครึ่งหลังมันเริ่มตีมาเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเราจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยไอฝั่งเนี้ยโมเมนตัม um เริ่มมานะครับ เริ่มดูมีภาษีเราจะรู้สึกได้ครับเพราะนั้นประมาณนั้นแหละโมเมนตัมก็คือเราจะรู้สึกได้นะครับบางครั้งจะสังเกตได้ด้วยตามสัญชาตญาณน,นั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เย่เย่ไหมฮะโค้ช <laughs> จบเรากำลัลงเพลินเลยโอ้โหคุณพี่บางคนไม่ไหวแล้วคุณพี่บางคนกำลังเพลินนะฮะนี่คือชีวิตคนเรานะครับโอเคก็ อันนี้ผมฝาก YouTube ไว้นะครับใครที่แบบยังไม่รู้ว่าผมไลฟ์สดทุกวันสํหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปล แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนีน้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา,น,าเน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอน,นี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลายเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปาล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจนมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าล้วนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเปเลยนะครับว่าสนใจเจดห้าเาเนะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั hmm. mm ่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะเลืวก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,599บาทอยู่น,นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id s m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9รลูกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่า 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทันฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึงที่ผมได้ก็คือในเรลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ น,นี่ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยเื่อเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบรฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สรนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมร,รบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาปไ นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ